สวัสดีครับผมแจ็ควัชรพงษ์แก้วสะอาดกับช่อง YouTube Training with Jack คลิปที่แล้วนะครับเราได้คุยกันไปในเรื่องว่าวิธีการทำยังไงให้เราปั่นจักรยานได้เร็วขึ้นเป็นวิธีที่1 นะครับนั่นก็คือว่าเราต้องหัดการควงขาให้ถูกต้องนะครับสำหรับคลิปนี้เรามาต่อกันด้วยวิธีที่2นะครับที่จะช่วยทำให้คุณปั่นจักรยานได้เร็วขึ้นนั่นก็คือวิธีการใช้รอบขาให้ถูกต้องส่วนรอบขาเท่าไหร่จะใช้ตอนไหนไปดูกันขั้นแรกเดี๋ยวขอเกริ่นนำก่อนนะครับสมัยก่อนเนี่ยเรื่องรอบขาเนี่ยยังไม่ได้เป็นที่สนใจเท่าไหร่นักนะครับจนกระทั่งมีนักปั่นคนหนึ่งนะครับชื่อว่านายแลนซ์อาร์มสตรองนะครับแลนซ์อาร์มสตรองเขาได้สร้างปรากฏการณ์ขึ้นก็คือว่าเขาป่วยเป็นมะเร็งนะครับเป็นมะเร็งแล้วก็รักษาตัวจนหายนะครับจนหายแล้วก็กลับมาสู่วงการจักรยานและกลับมาเป็นแชมป์ตูร์เดอะฟรองซ์ได้หลายสมัยนะครับตอนนั้นเนี่ยแลนซ์อาร์มสตรองเป็นที่ฮือฮามากเพราะว่าเขาเป็นคนที่ใช้รอบที่สูงนะครับรอบ100รอบต่อนาทีซึ่งสมัยก่อนตอนโน้นนะครับยังไม่มีใครที่ว่าคิดว่าเอ๊ะฉันจะใช้รอบสูงขนาดนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้ๆกันเวลาเราปั่นรอบที่มันต่ำๆนะครับประมาณ80เนี่ยมันสบายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคราวนี้พอแลนซ์อาร์มสตรองได้แชมป์หลายๆสมัยนะครับเขาสามารถเอาชนะแชมป์เก่าอย่างแยนอูริชได้นะครับซึ่งใช้รอบแค่80คราวนี้คนก็เลยเอ๊ะสงสัยละสงสัยว่าไอ้รอบ100นี่มันจะต้องมีอะไรดีแน่ๆเลยทำให้แลนซ์อาร์มสตรองสามารถเป็นแชมป์ตูร์เดอะฟรองซ์ตั้งหลายสมัยแต่สุดท้ายหลายๆท่านก็คงทราบแล้วนะครับสุดท้ายโป๊ะแตกที่ว่าเขาจับได้ว่าแลนซ์อาร์มสตรองใช้สารกระตุ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่สงสัยละเอ๊ะแล้วสรุปว่าไอ้รอบ100เนี่ยมันดีจริงไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทางเขามีการทำวิจัยนะครับเขามีการทำวิจัยแล้วก็เรามาดูกันว่าไอ้รอบร้อยเนี่ยมันดีหรือไม่ดีอย่างไรไปดูกันครับฝรั่งเขาก็ทำวิจัยนะครับเขาเอานักปั่นมา2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกปั่นที่100รอบต่อนาทีเกียร์เบานะครับกลุ่มที่2ปั่นที่50รอบต่อนาทีเกียร์หนักนะครับควบคุมความเร็วเท่ากันนะครับบนเทรนเนอร์ระยะเวลา30นาทีเหมือนกันนะครับพอปั่นเสร็จเขาก็มาดูนะครับว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยใช้อะไรยังไงไปบ้างนะครับก็ปรากฏว่าอัตราการใช้ออกซิเจนเนี่ยเท่ากันนะครับเหมือนกันนะครับแล้วก็ไอตัวพลังงานที่ใช้ไปก็เหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่ต่างกันนะคือว่าแหล่งพลังงานนะครับแหล่งพลังงานที่ใช้คนที่ขี่ด้วย100รอบต่อนาทีเกียร์เบานะครับเขาจะดึงไขมันออกมาใช้นะครับซึ่งผมเคยกล่าวเอาไว้นะครับว่าร่างกายคนเราเนี่ยมีไขมันที่เอามาให้เราใช้เนี่ยได้มากมายนะครับเหมือนกับพวกแก๊งเด็กหมูป่าครับที่ว่าไปติดถ้ำเนี่ยเขาสามารถอยู่ได้นะครับต้องเป็นเวลาหลายๆวันแต่ว่าผอมลงนะครับเพราะว่าร่างกายเนี่ยก็คือเอาไขมันในร่างกายเนี่ยมาใช้นะครับแต่คราวนี้ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่50รอบต่อนาทีพวกนี้ใช้ไกลโคเจนนะครับไกลโคเจนก็คือเป็นแหล่งพลังงานที่มาจากคาร์โบไฮเดรตนั่นเองนะครับซึ่งร่างกายเนี่ยมีใช้ได้แค่2ชั่วโมงนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยก็หมายความว่าถ้าเราปั่นรอบตามนานๆนะครับเอาไกลโคเจนมาใช้จนหมดเป็นไงครับหมดแรงนะครับหมดแรงไปต่อไม่ไหวหลายๆท่านได้ยินแล้วก็สรุปได้ว่าอ้าวอย่างนี้ก็ปั่นรอบร้อยสิครับรอบร้อยดีนะครับเพราะว่าใช้ไขมันนะครับแต่คราวนี้เนี่ยรอบร้อยเนี่ยมันมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือว่ามันเอาพลังงานของร่างกายของเราเนี่ยไปใช้โดยเปล่าประโยชน์เพื่อให้เราเนี่ยควงขานะครับซอยขาให้ได้ร้อยรอบต่อนาทีพลังงานมันไปสิ้นเปลืองตรงนั้นนะครับมันก็ทำให้เกิดอะไรขึ้นครับหัวใจขึ้นสูงนะครับหัวใจขึ้นสูงเพราะหัวใจขึ้นสูงนานๆเราก็หมดแรงเหมือนเดิมอ้าวแล้วสรุปว่าใช้รอบเท่าไหร่ดีนะครับก็มีนักวิจัยชาวออสเตรเลียนะครับเขาได้แบ่งรอบขาออกเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มรอบขาปานกลางนะครับก็คือความเร็วรอบอยู่ที่
70ถึง90รอบต่อนาทีนะครับเหมาะสำหรับใครและอย่างไรนะครับเหมาะสำหรับการปั่นทางไกลนะครับอย่างเช่นปั่นออดแดก200 300โลไกลมากๆนะครับปั่นอยู่ในช่วง70ถึง90รอบต่อนาทีก็จะทำให้เราสามารถใช้ไขมันได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ประหยัดพลังงานสามารถทำให้เราไปได้ถึงจุดหมายตามที่เราต้องการนะครับผมโดยที่ว่าเราไม่หมดแรงซะก่อนกลุ่มที่2คือรอบสูงปานกลางนะครับคือรอบ90ถึง100นะครับเขาบอกว่ารอบนี้เป็นรอบที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานทั่วไปนะครับไม่ว่าคุณจะขี่เสือภูเขาคุณจะขี่เสือหมอบนะครับคุณจะแข่งไคทีเรียมนะครับก็คือว่าเป็นรอบที่เหมาะสมเป็นรอบที่นะครับให้กำลังที่พอใช้ได้นะครับและก็ประหยัดพลังงานนะครับไม่สิ้นเปลืองพลังงานจนเกินไปนะครับเหมาะสำหรับใช้งานทั่วไปนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มรอบขากลุ่มที่2กลุ่มรอบขากลุ่มที่3ก็คือกลุ่มรอบขาความเร็วรอบตั้งแต่100รอบขึ้นไปนะครับอันนี้ให้กำลังสูงสุดเลยนะครับแต่ว่าใช้ได้ไม่นานนะครับใช้ได้ไม่นานเพราะว่ามันสิ้นเปลืองพลังงานมากนะครับเอาไว้ใช้ตอนไหนเอาไว้ใช้ตอนสปรินต์นะครับตอนสปรินต์หรือพวกที่แข่งจักรยานในลู่ครับในเวโลโดรมอะไรพวกเนี้ยครับก็คือว่าเป็นการสปรินต์ออกใช้กำลังอย่างสูงในระยะสั้นๆหรือว่าเราจะไปเก็บไปสปรินต์หน้าเส้นนะครับก็ใช้รอบขาแบบนี้ได้นะครับผมสรุปเราก็ได้รู้ไปแล้วนะครับว่ารอบขาทั้ง3กลุ่มนะครับรอบ70 90ไว้ปั่นไกลๆนะครับ90 100นะครับใช้งานทั่วไปนะครับ100ขึ้นใช้งานสปรินต์นะครับคราวนี้เราก็เลือกใช้ให้ถูกต้องกับสถานการณ์นะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปนะครับฝากไว้เหมือนเดิมกับกลุ่มส่งการบ้านซ้อมปั่นจักรยานเป็นกลุ่มที่รวมสำหรับคนที่ชื่นชอบการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานเรามาแชร์กันว่าวันนี้เราไปไปที่ไหนอย่างไรนะครับมือใหม่มือเก่าเข้ามาร่วมกันได้หมดมาร่วมแบ่งปันแชร์ข้อมูลสร้างสังคมนักปั่นขึ้นมาก็ก่อนจบนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กด Subscribe กด Subscribe เอาไว้นะครับเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้ติดตามกันอย่างทันท่วงทีนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ